4ทุ่มสแควร์ทางช่อง74และคุณเอชุติมาลัยนาก็ยังคงนั่งอยู่กับเราวันนี้เพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงบุคคลวันนี้และบุคคลที่จะมาพบกับเราเป็นบุคคลที่คุณเอรู้จักกันอย่างดีพระเอกตุ๊กตาทองพระสุรสวดีหมัดหมาดผู้มีน้ำใจงามขอเชิญท่านพบกับคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณบินครับเจอนั่งครับเจอนั่งครับเจอนั่งครับไม่ต้องแย่งกันฮะไม่ต้องแย่งกันคุณเออุตส่าห์มาให้เกียรตินะฮะขอบคุณมากนะครับเป็นที่ปราบปลื้มอย่างมากเป็นทำไมถึงชอบเพลงนี้ฮะทหารเกณฑ์คนจนนั่นของคุณเอฮะของคุณเอนี่ของคุณท็อปอันนี้ฮะตามหายได้แล้วนะตะกี้เนี่ยก็ขโมยกินไปหลายทีแล้วช่วงโฆษณาทำไมถึงชอบเพลงนี้ล่ะครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประกอบผมฝึกรดฮะก็ฮะก็ฝึกหนักมากทุกวันก็เลยชอบร้องเพลงนี้มาก็เป็นความหลังฝังใจเกี่ยวกับที่จะขออนุญาตทานน้ำหน่อยนะครับเชิญฮะเวลาพูดทำไมต้องแก๊กเสียงพระเอกด้วยอ่ะพี่เอาแล้วนี่ใครอ่ะใครอ่ะไอ้มันรู้สึกปังผมไม่ใช่ดาวร้ายหรือว่าดาวตลกนะพระเอกนะแต่มันดูคนที่อารมณ์ดีทั้งสองท่านนี้เจอกันครั้งหลังสุดโอ้ถ้าจะถามไม่ทราบนะฮะหลังจากที่มีการประกวดตุ๊กตาทองวันนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นได้เจอกันอีกหรือยังฮะถ้าไม่ถ่ายหนังกันคงไม่ได้เจอกันอีกเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายหนังก็คงเจอกันแต่วันนี้ไม่ได้ถ่ายหนังมันเจอกันได้ยังไงพี่ท็อปแดดร้อนมากเหรอคะถอดแว่นหน่อยได้ไหมคะขอโทษครับเออว่าบอกว่าคู่นี้มีเรื่องอะไรที่แบบแซวเมื่อมีการค้อนกันอีกต่างหากหรือคู่นี้ก็บอกว่ามีการมีเรื่องที่จะต้องแซวกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมตะกี้คุณเอบอกว่าแหมไม่น่าเชิญคนนี้มาเลยเดี๋ยวเขามาแซวเออีกอะไรก็ไม่น่าตอนออกรายการแต่ว่าอีกคนที่จะออกรายการกับเอใครไม่ยอมบอกสักทีว่าเป็นใครถ้ารู้เป็นพี่ท็อปนะก็ให้เซอร์ไพรส์ไงแล้วตกใจไหมไม่เฉยไม่เลยคุณท็อปเพิ่งจะกลับมาจากชุมพรนะฮะเหตุการณ์ที่ชุมพรนี่ไปเห็นแล้วพอจะเล่าให้เราฟังได้อีกครั้งนึงได้ไหมฮะพอคร่าวๆว่าเป็นยังไงที่นั่นเหตุการณ์ที่ผมเอาที่เกิดตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมเพิ่งเจอเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ว่ามันเหมือนกับความฝันเลยว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะเป็นฝันร้ายครับเหมือนกับโอ้โหพื้นที่ประมาณสัก30 40ไร่นี่แบบไม่ใช่30 40กิโลเมตรนี่พังทั้งแถบแบบต้นมะพร้าวเป็นแสนต้นนะต้องนอนระเนระนาบไปหมดแล้วแล้วบ้านช่องพังหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณท็อปก็ไปช่วยไปกับร่วมกับตันยูเอาข้าวของไปแจกชาวปากใต้ชาวชุมพรที่นั่นพอเจอคุณท็อปแล้วเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างในฐานะที่เป็นดาราเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยที่กระทูลเนี่ยผมก็ไปมาที่ว่าที่มหาสุงไอ้ถล่มผมก็ไปมาแล้วครั้งนี้ชุมพรเขาดีใจมากเลยเขาบอกว่าไม่เคยมีดาราคนไหนที่จะมาอย่างนี้เลยนี่ผมไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะครับผมพูดจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะฮะเชื่อเราเชื่อไม่มีชาวบ้านแบบไม่เคยเจอเลยแล้วมีคุณดินคนเดียวแล้วกับคุณเอกพันธ์บุพพฐานี่เป็นคนที่มาเขาดีใจมากแล้วก็บอกว่าช่วยฝากบอกกับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพด้วยว่าขอบคุณมากทั้งหมดที่ว่าคอยให้สิ่งของต่างๆไปช่วยเขาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้พวกทางที่อยู่กรุงเทพก็คงไม่มีอะไรทานกันบ้านหนึ่งที่เจ็ดแปดคนได้ข้าวสารคนละกิโลงี้ฮะกระสอบอะไรคนละกิโลกิโลนึงฮะทานไม่ได้ทานไม่พออันนี้ก็เป็นความรู้สึกจากส่วนลึกจากชาวใต้นะฮะที่ฝากคุณบินมาบอกชาวกรุงเทพเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องที่แต่ว่าพวกเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือต่อไป คุณเอได้เคยเห็นการกระทำของคุณบินอย่างนี้หรือเปล่าอย่างว่าไปเห็นเหตุการณ์ที่ว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจริงๆไม่เคยหรอกอยู่บ้านอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องลมอะไรไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะพี่ท็อปไม่เคยเห็นเขาเก็บศพแต่เห็นว่าแบบตอนไปปาจีนนะคะเห็นมีเด็กนักเรียนถอดรองเท้าเดินนะคะพี่ท็อปเขาก็เอาเงินให้คนละ10บาทเต็มเลยนะอะไร10บาทคนละ10บาทแล้วเขาก็20จริงๆอ่ะเขาพูดเดี๋ยว20ทำไมแหม2010 บาทเสียชื่อแบบแต่จริงๆแล้วเป็นบุคคลที่มีน้ำใจงามจริงๆนะฮะทราบคุณที่เป็นยังไงเป็นยังไงเราจะถามอะไรเลยลืมไปเลยอันนี้ที่พูดถึงการเก็บศพมีความรู้สึกยังไงแน่นอนว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เรื่องนี้แบบเด็กๆผมไม่ชอบเท่าไหร่นะเจออะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกว่าถ้าผมเข้ามาอยู่ร่วมกับตันยูผมมีรู้สึกว่าทางร่วมกับตันยูจะให้รู้สึกจะเป็นพยันเป็นเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยมาของหลวงปู่เอี่ยมฮะเจอศพปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปช่วยถ้ายังไม่ตายเนี่ยอยาก
พยาบาลอยากให้เขาตายจะได้ส่งโรงพยาบาลเขาจะได้ไม่ตายถ้าตายแล้วเนี่ยเขาจะไม่ดังเกียรติเขาเลยว่าโอ้โหแบบขนาดไหนจะแหลกเหลวขนาดไหนก็กรอบกรอบมารวมกันใส่ผ้าละมัดแบกกันไม่มีรู้สึกว่าจะดังเกียรติเลยหมายความว่าคุณบินพูดหมายความว่าของเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็ผ้ายันนี่เป็นสิ่งดลบันดาลดลบันดาลหรือว่าทำให้เราไม่กลัวหรือว่าในสิ่งอะไรเลยไม่กลัวและไม่รังเกียจด้วยไม่รังเกียจเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะฮะใช่ครับแล้วคุณไทยล่ะฮะคุณเอกพันธ์เหมือนกันกับผมครับเพราะฝาแฝดครับหลอกเหมือนกันทั้งคู่หลอกกันทั้งคู่ผมหลอกกว่าน้อยฮะอ้าวผมแพ้ผมยอมแพ้แล้วตอนนี้ทำไมด้วยไว้คราวอย่างนี้ซะเรื่องไว้คราวนี้ครับเพราะมีหมอดูเคยดูผมบอกว่าถ้าไว้คราวแล้วเนี่ยจะทำให้อะไรมันดีขึ้นมาหน่อยฮะโอ้โหแล้วก็เลยก็ได้ตุ๊กตาทองไอพี่ใช่ก็เลยได้ตุ๊กตาทองไปเลยคุณเอจะลองไว้บ้างไหมฮะไม่เอาเรื่องของเสื้อตัวนี้เนี่ยนะฮะมีอิทธิพลอย่างไรบ้างครับนี่มาฮะจะถามอะไรผมก็ทราบเหมือนกันเราขโมยมาอีกเหมือนกันแหละฮะเพี้ยเสื้อมาได้ยังไงเนี่ยขโมยมาบุกเข้าไปถึงในบ้านเลยพี่ไปตอนไหนอ่ะไม่บอกก็แล้วกันตอนที่ไปชุมพรน่ะโอ้ยอย่างนี้รอดยากทำไมรู้ไหมใครรอดยากเพราะว่าเสื้อตัวนี้อาถรรพ์นะพี่นะจริงเหรอจริงฮะเลยผมพูดเป็นเล่นไปเอาเล่าให้ฟังด้วยแล้วพี่ไปใส่ด้วยอุ้ยตายจากขูดเนี่ยเป็นยังไงเสื้อจริงๆแล้วเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อเมื่อก่อนนี้ผมใส่แล้วชอบมากมันสวยมากเลยฮะสีแดงนะสีแดงเลยนะสวยเข้าผมใส่มันดีนะรับกับใบหน้ารับกับใบหน้ามันมีอยู่วันนะฮะใส่เสื้อตัวนี้ไปอาจจะเหตุการณ์จังๆเลยรถกลับชนรถมอเตอร์ไซค์อย่างแรงแล้วกระเด็นตกไปในน้ำเลยคือเป็นสามีภรรยากันแล้วทุกคนที่มาที่เจอเหตุการณ์จะจอดดูกันหมดเลยแล้วเพราะน้ำมันเป็นแอ่งน้ำนี่แล้ววันนั้นผมรู้สึกผมจะกลับเพื่อไปโชว์ตัวที่8ริ้วพอดีเลยที่ถัดทางเสานะตอนนั้นผมก็ใส่กางเกงเรียบร้อยที่จะไปโชว์ตัวเลยก็เห็นคนที่ชนอ่ะกำลังวิ่งหนีมาทางผมแล้ววิ่งมาผมว่าวิ่งหนีอะไรผมก็หันมาดูแบบวิ่งหนีอย่างเร็วมากแล้วผมหันไปดูคนแบบเห็นมีคน2คนแล้วมีมอเตอร์ไซค์หัวทิ่มอยู่เห็นแต่ไฟแดงโผล่มาแป๊บๆตอนนี้พวกเป็นรถชนเนี่ยผมเลยวิ่งออกไปดูที่เกิดเหตุใช่มั้ยใส่เสื้อตัวนี้อยู่ไปเห็นก็เห็นสามีเค้าอ่ะอยู่ข้างบอกว่าช่วยเมียผมด้วยเมียผมก็ไม่เห็นว่าเมียอยู่ที่ไหนเพราะมันเค้าจมน้ําอยู่อ๋อผมก็แบบผมก็ถามว่าอยู่ที่ไหนก็บอกอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ผมเห็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็รีบลงไปเลยลงไปในน้ําจับมอเตอร์ไซค์เห็นพอดีไปจับเอาตรงขาพอดีขึ้นมาโอ้โหเมียเค้ากําลังแบบทําลักน้ําอยู่พอดีเลยผมก็ไม่รู้ว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรมากผมก็รีบอุ้มแฟนก็ขึ้นมาก่อนปรากฏว่าขาช่วงนะฮะมันหลุดเลยฮะมันหลุดห้อยอยู่อีกนิดเดียวขาดอ่ะพี่โอ้ถ้าเมียเค้ายังไม่เป็นไรนะยังไม่สลบยังไม่อะไรเลือดมันก็ไหลเค้าก็บอกเค้าชาตรงขาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าขาเค้าเป็นอะไรพอวิ่งเข้ามาแล้วรู้สามีเค้าจะซี่โครงเนี่ยจะหักได้ยังไงไม่ทราบอ๋อกูตัดแล้วรถแขกก็ไม่มีใครรับเค้าหาแต่รถผมไปส่งเองมันโหมันจะตีกว่าแต่อะไรมันพวกรถตุ๊กๆหรือว่าแท็กซี่เนี่ยจะเร็วกว่าจะเร็วกว่าคันเล็กผมก็อุ้มผมอุ้มกลางถนนเลยนะขวางรถอย่างนี้เลยนะมีแท็กซี่คันนึงมาจะไม่จอดแต่ผมเลยขวางถนนเนี่ยผมอุ้มขวางถนนนี้เลยฮะเขาก็ต้องเบรกรถไม่จอดก็ต้องจอดเลยผมเลยบอกว่าช่วยส่งโรงพยาบาลได้ไหมฮะเพราะคนกำลังจะตายอยู่แล้วคุณไม่รับนี่คนก็ตายเขาก็มองหน้าผมแล้วเขาเห็นหน้าผมเนี่ยเขาเขายิ้มพี่ได้เลยผมก็เอาเขาขึ้นบนแล้วก็สิบสามีขึ้นมาบอกเขาก็ไหว้ผมบอกพี่ขอบคุณมากเลยผมบอกพาไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุดเขาบอกผมก็เลยให้เงินแท็กซี่ไปร้อยหนึ่งบอกเอาไปช่วยส่งโรงพยาบาลให้เรียบร้อยเลยนะแล้วถ้ามีอะไรเดี๋ยวบอกผมได้ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดครับผมก็รีบไปโชว์ตัวเพราะกลัวงานนั้นจะเสียด้วยแล้วมาอีกทีเสื้อตัวนี้ก็คือที่โรงหนังเอเทนจำได้ตัวนี้เนี่ยถล่มโรงหนังเอเทนถล่มนี่ตัวนี้ใส่วันนั้นรู้สึกจะไปบ้านคุณสมบัติเมธานีไปทานข้าวใส่เสื้อตัวนี้ไปกลับมาบ้านมันยังไม่ทันเข้าบ้านเลยรู้สึกว่าเป็นคุณแม่บอกเนี่ยโรงหนังไอ้เทนถล่มคนเยอะแยะโอ้โหแม่พูดแบบคนอยู่ในเป็นร้อยๆเลยโรงหนังถล่มเพียบเป็นโรงหนังไอ้เทนถล่มลงมาผมมีความรู้สึกผมรีบออกไปทันทีเลยเปิดขับรถเร็วมากไปถึงเห็นคนมุงเต็มในหน้าโรงหนังบอกโอ้โหหลายคนแน่เลยก็ใส่เสื้อตัวนี้เหมือนกันใส่เสื้อตัวนี้เหมือนกันนะเข้าไปถึงบอกเขาบอกว่าไม่ใช่โรงหนังไอ้เทนเป็นข้างๆตึกที่กำลังสร้างใหม่โอ้โหก็เลยกลายเป็นเสื้อตัวที่เมื่อใส่ทีไรก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือไม่ใช่แค่สองครั้งครั้งที่สามตัวนี้อีกเหมือนกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับแล้วแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นตัวนี้ลองใส่ดูทีคงไม่มีอะไรขับไปใส่ตัวนี้โอ้โหสองศพเลยพี่คาอยู่เลยรถรู้สึกจะเป็นรถหกตอเป็นทุกผักหนามอไซค์ชนหัวนี่เกือบขาดนะฮะ
สมองแบะตายก็ที่สองศพก็ตัวนี้อีกฮะอุ้มใส่ก็เป็นเสื้อตัวที่เรียกว่าไม่ทราบนะฮะก็โชคดีที่ไม่ได้ใส่มาในรายการนี้ก็แล้วกันเรื่องของนอกจากการช่วยเหลือบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุทั่วไปแล้วเนี่ยคุณท็อปยังมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอีกมากคือช่วยครอบครัวครอบครัวหนึ่งใช่ไหมฮะมีไหมฮะที่บอกว่าช่วยอยู่เป็นประจำอ๋อมีฮะมีเพราะรู้สึกว่าผมจะให้คือช่วยให้คุณพ่อเนี่ยบอกคุณพ่อบอกว่าช่วยไปดูแลครอบครัวนี้ด้วยนะบอกแม่ลงไปที่บ้านผมทีไรผมก็ฝากเงินให้แม่ไปบอกช่วยดูแลที่จังหวัดอะไรจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอพัฒนาละครบ้านผมเนี่ยฮะเพราะว่าครอบครัวนี้น่าสงสารมากจริงๆนะครับเพราะว่าเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอายุประมาณสัก7-8ขวบเนี่ยที่เกิดมาแล้วไม่มีก้นฮะมีก้นฮะแต่ไม่เขาเรียกอะไรฮะไม่มีช่องไม่มีเขาเรียกทวารนะไม่มีทวารพระอึต้องอึทางนี้ฮะนี่เรื่องจริงแล้วเข้ามาในกรุงเทพก็รักษาแบบไว้โอ้โหตั้ง4-5ปีหมอก็ช่วยจะผ่าตัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีนึงน่าสงสารมากแล้วแฟนเขาชื่อน้าหนูผมเรียกกันน้าหนูนะฮะเขาก็ทำงานกับที่บ้านผมแล้วสามีก็ชื่ออะไรฮะน้าหนูกับมีภรรยาฮะภรรยาก็ชื่อน้านางภรรยาน้านางสามีเขาชื่อน้าหนูแล้วก็ได้พบกันบ้างหรือเปล่าหลังนี้ช่วงนี้5-6เดือนไม่เคยเจอกันเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กลับบ้านถ้ากลับบ้านเดี๋ยวผมจะไปหาเขาที่บ้านเพราะว่าผมชอบทอดแหไปหาเขาไปพาเขาไปทอดแหกันครับคุณท็อปฮะก็ทั้งคงไม่ต้องกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าทั้งคุณหนูนะหนูและนางได้มาอยู่ณที่นี้ในการ4 ทุ่มสุดท้ายแล้วขอเชิญพบกับทั้ง2ท่านเลยนะครับซึ่งก็ได้มาอยู่ในรายการของเราแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยครับสวัสดีหนูโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากมาได้ใส่ดิโอ้ยมาได้เจอกันเลยดิมาวันไหนล่ะว่างวันนี้ละวันไหนพามาล่ะรถพามาไม่เชื่อนะฮะคุณท็อปไม่เชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราได้ขอเชิญทั้งสองท่านนี้มาทำรายการนี้เพื่อให้คุณได้อะไรนะฮะฝากไปเลยโอ้ยดีใจร้ายเจ้าเจ้าคืออยู่บ้านต้องพูดอีสานใช่ฮะใช่ฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมชาติตุ๊กตาทองนะตุ๊กตาทองตุ๊กตาทองอ๋อเอามาแสดงความยินดีแสดงความยินดีมาจากประจีนเลยใช่ไหมฮะครับคุณหนูฮะตอนนี้น้องชื่ออะไรฮะลูกชื่ออะไรเล็กชื่ออะไรเปิ้ลเหรอเปิ้ลตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วฮะก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะยังอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเรื่องของทวารหนักตอนนี้ได้ผ่าตัดเรียบร้อยยังเลยค่ะอาจารย์ก็บอกต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาค่ะซึ่งคุณท็อปก็ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งครอบครัวนี้มาโดยตลอดใช่ไหมฮะค่ะครั้งแรกที่ไปเจอกับคุณท็อปนี่ไปเจอที่ไหนฮะเจอที่วัฒนาค่ะก็ส นุก็ทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์ค่ะอ๋อใช่เวลาต้องกลับบ้านก็เจอแล้วก็ไม่ได้เจอมัน3-4ปีคุณท็อปรู้สึกยังไงฮะเนี่ยไม่โอ้ยดีใจหลายมาเจอเจ้าเมื่อกี้นะดีใจอะไรหรอวะงามที่เราเจ้ารูปหล่อก็เก่าเนาะรูปหล่อก็เก่าฮะแต่3-4ปีคุณชุติมาได้เคยทราบเรื่องราวเหล่านี้บ้างหรือเปล่าฮะไม่เคยทราบอะค่ะพี่เขาจะไม่เล่าอะไรให้ฟังไม่ค่อยมีเวลาถามพี่เขาเป็นคุณงามความดีได้ที่ได้แฝงเร้นอยู่แล้วเราก็ไปสืบทราบมาเราก็อยากจะเอาคุณงามความดีอันนี้ของคุณท็อปนี่มาเปิดเผยในรายการ4ทุ่มสแควร์เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างต่อไปขอเสียงปรบมือให้กับคุณบินบรรลือฤทธิ์ขอบคุณมากครับ